ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับมีคนแซวพี่พิมพ์มาบอกว่าคุณพิมพ์แต่ประกันไม่อยู่เสียงหัวเราะเหมือนเสียงร้องไห้เลยพี่น้องตรงไหนอะร้องไห้เรื่องอะไรอะคะก็หัวเราะตอนตรงไหนเสียงเหมือนร้องไห้บอกว่าเอาไปดูเรื่องของพรรคอนาคตใหม่กันสักหน่อยนะครับยังคงเป็นควันหลงการลงคะแนน2กฎหมายสำคัญพรกโอนกำลังพลแล้วก็พรบงบประมาณนะครับเมื่อวานนี้ที่พรรคอนาคตใหม่13:30 น.คุณปิยบุตรแสงกนกุลส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็เลขาธิการพรรคพูดถึงกรณีที่นางสาวกวินนาตาคีส.ส.ชลบุรีอนาคตใหม่ลงมติเห็นชอบร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี63และลงมติเห็นชอบร่างพรกโอนอัตรากำลังซึ่งส่วนทางกับมติพรรคบอกว่าตามข้อบังคับของพรรคถือเป็นการกระทำผิดวินัยซึ่งคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณของพรรคจะดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงหลังจากนั้นจะส่งเรื่องมาให้กรรมการบริหารพรรคมีคำวินิจฉัยหรือลงโทษต่อไปอย่างไรก็ตามเนื่องจากมีกระแสจากสมาชิกพรรคและผู้ลงคะแนนให้กับพรรคแสดงความไม่พอใจมามากดังนั้นในระหว่างการรอสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้พรรคจึงจำเป็นต้องสั่งห้ามให้นางสาวกวินนาถดำเนินกิจกรรมใดๆกับพรรคจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยจากกรรมการบริหารพรรคผมในฐานะตัวแทนของพรรคและเพื่อนส.ส.จำเป็นต้องขอโทษไปยังพี่น้องประชาชนในเขต7ชลบุรีที่ลงคะแนนเสียงเลือกนางสาวกวินนาถให้เป็นส.ส.ด้วยความหวังว่าจะเข้าไปเป็นส.ส.ของพรรคและจะมาร่วมกันกับพรรคผลักดันตามอุดมการณ์ของพรรคต่อต้านการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลคสช.สู้ให้ได้ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงกลับมาผมต้องขอโทษด้วยที่ส.ส.ของเราลงมติสวนไปถึง2ครั้งติดต่อกันครับค่ะหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยคุณกวินนาถแกเปิดโต๊ะแถลงเลยนะคะที่เซ็นทรัลแกรนด์เซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะว่าทำไมถึงลงมติเห็นชอบพรบงบประมาณรายจ่ายปี63แล้วก็เห็นชอบร่างพรกโอนอัตรากำลังพลซึ่งสวนกับมติของพรรคเธออธิบายเรื่องนี้ก่อนเรื่องพรบงบบอกว่าคือด้วยความที่เป็นส.ส.เขตมีปัญหาเชิงพื้นที่เยอะและตัวเธอเองก็ลงพื้นที่ตลอดมองว่าเป็นสิ่งที่เห็นด้วยคำว่าเห็นด้วยหมายถึงเห็นด้วยว่ามันมีส่วนที่ต้องประชาชนต้องใช้งบประมาณตรงนี้มันมีความจำเป็นอยู่แต่ไม่ได้เห็นด้วยกับทุกเรื่องนี่เป็นแค่วาระรับหลักการเท่านั้นยังมีอีกวาระที่2วาระที่3หากวาระที่เหลือไม่ดีเนี่ยก็ไม่โหวตให้แต่เป็นการรับเพื่อเปิดทางให้ทีมงานในพื้นที่ทำงานต่อได้สะดวกและสามารถช่วยเหลือประชาชนได้คุณกวินนาถบอกว่านี่เป็นเจตนาที่ดีการที่ตนเห็นชอบนั้นในอนาคตก็อาจจะผ่านซึ่งมันไม่ใช่ว่าไม่ดีสักอย่างนึงส่วนที่ไม่ดีเราก็ต้องไปแก้ไขนี่แค่วาระแรกแต่จะตัดสินว่าขัดอุดมการณ์พรรคนั้นเนี่ยต้องไปวัดกันในการโหวตครั้งที่3อย่างไรก็ตามเนี่ยเธอบอกว่าการโหวตว่างดออกเสียงกับรับนั้นไม่ต่างกันซึ่งประเด็นนี้เธอตีความผิดไปรุนแรงมากนะมันมีผลต่อความรู้สึกนะถูกป่ะเธอบอกว่าแต่การที่เราไปโหวตไม่รับประชาชนก็ถามว่าเอ้าคุณไม่อยากให้พื้นที่พัฒนาใช่ไหมแล้วทุกคนก็ไปตีข่าวว่ารับเงิน10ล้านเธอบอกเลยว่าไปเอาหลักฐานมาให้ดูเลยขอสาบานต่อหน้าไฟเลยว่าคือมันมีข่าวไปรับเงินกันที่ร้านเพลินไม่จริงเอาหลักฐานมาเลยกลายเป็นว่าเราสวนมติพรรคครั้งนี้กลายเป็นงูเห่ารัฐบาลเนี่ยมีเสียงมากกว่าอยู่แล้วเขาจะมาซื้ออะไรแค่คนเดียวก่อนหน้านี้มีคนมาเสนอ30 50 70ล้านถ้าจะไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วจะไปอะไรแค่10ล้านรู้แหละว่าการโหวตสวนไปครั้งนี้ปัญหามันจะกลับมาเยอะแต่ไม่คิดว่าจะกลับมาหนักขนาดนี้แล้วจะบอกว่าในพักในสสอะไรก็ยังคุยกันนะที่หนักจริงๆคือคนข้างนอกใช่ก่อนลงมติผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเราได้คุยในพักไหมคุยกับผู้ใหญ่ในพักหรือเปล่าเธอบอกว่าได้แจ้งกับสมาชิกพักที่เป็นปาร์ตี้ลิสต์และอยู่ในวิปตั้งแต่เมื่อ17ตุลาคมบอกว่าจะโหวตแบบนี้นะแต่เรื่องนี้ไม่ได้ถูกตีพิมพ์ออกไปข้างนอกซึ่งเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาได้ไปพูดต่อหรือเปล่าเราก็บอกเหตุผลไปเขาก็บอกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันซึ่งทางเราก็ยืนยันว่าจะโหวตแบบนี้นายปิยบุตรเลขาพรรคบอกว่าหากมีอะไรอัดอั้นตันใจก็บอกเขาเราก็รู้สึกผิดกับพรรคนั่นแหละที่เราโหวตสวนซึ่งในส.ส.ด้วยกันเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแต่อย่างที่บอกไปกระแสข้างนอกแรงมากนอกจากนี้การโหวตสวนครั้งแรกกระแสยังไม่แรงเท่าไหร่หมายถึงพรก.โอนกำลังนะคะแต่ว่าพอเรื่องงบปุ๊บเนี่ยโอ้โหโดนเด้งโดนเขาใช้คำว่าโดนถีบออกจากไลน์ทุกกลุ่มเลยนะคะทีนี้แนวทางการออกเสียงต่อไปนางสาวกวินนาถบอกว่าต้องดูก่อนว่ารัฐบาลจะได้แก้ไขอะไรตามที่ฝ่ายค้านชี้แจงไปหรือเปล่าถ้าไม่ก็โหวตไม่รับซึ่งเราจะไปคุยกับแกนนำพรรคจะไปคุยกับนายปิยบุตรนั่นแหละสำหรับสมาชิกพรรคที่เขาไม่สบายใจตนก็ต้องขอโทษด้วยยืนยันว่าจะอยู่กับพรรคต่อไปไม่คิดจะลาออกแม้จะมีกระแสข่าวบีบให้ลาออกจากการเป็นส.ส.ก็ตาม
ส่วนที่ผอ.ศูนย์ชลบุรีออกมาพูดเนี่ยเขายุติบทบาทหน้าที่ไปแล้วไอ้ทางเราก็ทำงานปกติแต่ไม่รู้ว่าระหว่างคนที่ทำงานด้วยจะมีอาการน้อยใจหรือเปล่าเราไม่สามารถทำทุกเรื่องให้ถูกใจทุกคนได้แต่คนในพื้นที่เข้าใจว่าส.ส.เนี่ยมาทำหน้าที่เพื่อประชาชนและตนก็รู้ว่าการที่เราทำแบบนี้โดนด่าแน่นอนยืนยันว่าไม่ได้เป็นงูเห่ายืนยันว่าเกิดจากความสุจริตใจของเราอยู่ที่ความเชื่อมั่นของประชาชนแล้วว่าเชื่อเรามากน้อยแค่ไหนพอโดนสวนปุ๊บเขาหาว่าเราเป็นงูเห่าสีส้มแล้วก็ยังพูดย้ำคนเดียวจะไปซื้อทำไมส่วนที่บอกว่าตนไปคุยกับพรรคอื่นเนี่ยกวินนาบอกว่าต้องถามว่าการเป็นเพื่อนกันในสภามันผิดหรอก็คุยกันได้หมดอะไม่จำเป็นต้องโกรธแค้นกันขณะนี้ยังไม่ได้นัดหมายพูดคุยกับนายปิยบุตรนะคะส่วนเหตุผลที่เลือกคุยกับคนในวิปเพราะว่าคนในวิปสนิทกับนายปิยบุตรอยู่แล้วหลังจากตนบวชเห็นด้วยกับพรก.โอนอัตรากำลังพลเนี่ยนายปิยบุตรก็ไม่ได้ติดต่อมาพูดจาให้กำชับเรื่องการบวชพรบ.งบแต่อย่างใดแล้วก็ขณะเดียวกันก็ถามเลยว่าแล้วเรื่องไอ้นี่ล่ะเรื่องตั้งท้องถิ่นล่ะก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กรรมการสรรหาดำเนินการอยู่แต่ส่วนตัวเจรจาหลายๆทีมในชลบุรีมารวมกันแล้วไม่ต้องดีเบตสร้างความแตกแยกเพราะเดี๋ยวอาจจะเสียแต้มนะคะครับส่วนกรณีกระแสข่าวที่บอกว่าที่กรรมการบริหารพรรคให้ความสำคัญกับส.ส.บัญชีรายชื่อมากกว่าจนทำให้ส.ส.เขตน้อยใจคุณกวินน่าบอกเป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมดาของชีวิตคนบางทีเราก็น้อยใจเป็นเรื่องของการให้ความสำคัญแต่ไม่ใช่เหตุผลหลักนะเรียมคงทำงานให้ประชาชนแล้วก็ถามว่าทำไมไม่เข้าไปคุยกับธนาธรล่ะคุณกวินน่าบอกว่าเป็นการดูแลคนละส่วนการธนาธรก็ทำงานของเขาไปปิยบุตรดูแลบุคลากรในพรรคผู้สื่อข่าวถามว่าน้อยใจเรื่องอะไรอย่าให้พูดเลยร้องไห้แล้วก็เดินไปเลยอ่ะคุณผมเพิ่มบางช่วงบางตอนให้นิดนึงนะครับบอกว่าช่วงที่ส่วนมติพรรคไปเนี่ยมีหลายพรรคการเมืองทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าให้ไปกับเขาถ้าไม่มีทางไปถามว่าการปิดช่องทางติดต่อส่วนตัวก็คือ Facebook นะมีกระแสตีกลับอย่างไรบ้างเจ้าตัวยอมรับว่าพอปิดช่องทางการติดต่อกับประชาชนก็มีคนทักไปหาคุณแม่หรือไปยังครอบครัวคนอื่นๆแต่ไม่ได้โดนคุกคามเรื่องความปลอดภัยมีเพียงคำขู่ของคนในโซเชียลและคนในพื้นที่บางกลุ่มส่วนเรื่องพรก.เป็นเรื่องละเอียดอ่อนส่วนตัวไม่อยากก้าวล่วงหรือว่าทำอะไรขัดกับสถาบันแต่ไม่ได้หมายความว่าแนวทางพรรคอนาคตใหม่เป็นแบบนั้นเรื่องนี้สามารถคิดได้หลายแบบแต่เพื่อความสบายใจมากกว่าและยอมรับเป็นเรื่องของความรู้สึกประชาชนในพื้นที่ส่วนหนึ่งซึ่งต้องมองว่าเราผิดส่วนไหนเราโหวตเพื่อประชาชนแล้วผิดใช่หรือไม่การที่เราโหวตรับทั้งที่เป็นวาระแรกเราผิดมากหรือเราไปฆ่าใครตายบางทีมันเจ็บปวดทั้งที่เลือกที่จะฟังกันได้แต่ไม่ฟังแล้วฟันว่าเราคืองูเห่าคือคนทรยศประชาชนอันนี้ไม่ถูกต้องอีกคนหนึ่งคุณศรีนวลบุญลือคุณศรีนวลชี้แจงกรณีงดออกเสียงพรก.โอนอัตรากำลังพลนะคะบอกว่าอย่างนี้ที่งดออกเสียงเนื่องจากว่าในการประชุมพรรคที่ชลบุรีเมื่อ 6-8 ตุลาคมที่ผ่านมาพูดคุยกันว่าจะงดออกเสียงแต่พอการประชุม16ตุลาคมตนไม่ได้เข้าร่วมด้วยเพราะว่าญาติประสบอุบัติเหตุที่กรุงเทพขอไปดูญาติจนกระทั่งไปประชุมสภาเมื่อ17ตุลาคมที่ผ่านมาพูดคุยกับนายธนาธรนายธนาธรไม่ได้ห้ามที่จะงดออกเสียงซึ่งตนมองว่าการงดออกเสียงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดก็ยังไม่ได้ชี้แจงกับเพื่อนสมาชิกพรรคยอมรับว่าน้อยใจในปิยบุตรนะคะเพราะในปิยบุตรพูดในที่ประชุมพรรคว่ามีส.ส.งูเห่าสีส้มงดออกเสียงตอนยืนยันว่าไม่ได้เป็นงูเห่าและไม่เคยขายเสียงให้ใครด้วยทุกวันนี้ทำมาพรรคมาโดยตลอดปกป้องพรรคด้วยถามว่าเสียความรู้สึกไหมก็มีบ้างแต่อุดมการณ์ทางการเมืองของตนกับพรรคยังเหมือนเดิมทำงานกับพรรคเต็มที่สบายเลยว่าไม่เคยเป็นงูเห่าตั้งกรรมการตรวจฉันก็ได้ยืนยันในความบริสุทธิ์ไม่ได้มีเจตนาในการบทส่วนมติพรรคแต่อย่างใดเช่นเดียวกันนะครับอีกท่านหนึ่งที่ออกมาชี้แจงเรื่องของการงดออกเสียงคุณนิรามานสุไลมานส.ส.บัญชีรายชื่ออนาคตใหม่เป็นกรรมการบริหารพรรคด้วยนะทำหนังสือแจ้งไปยังนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ2หน้ากระดาษมีเนื้อความว่าตามมติที่ประชุมพรรค27พฤษภาคมให้ผมเป็นกรรมการบริหารพรรคตำแหน่งสัดส่วนที่ประชุมใหญ่ถือว่าเพื่อนสมาชิกให้เกียรติเลือกเข้ามาทำหน้าที่สำคัญด้วยความเชื่อมั่นในแนวทางและอุดมการณ์เพื่อประโยชน์การประชุมในวันที่17ตุลามีวาระการลงมติร่างพรก.โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณแล้วก็มีมติให้งดออกเสียง21คนนะครับหมายถึงการประชุมในพรรคนะส.ส.อนาคตใหม่69คนมีมติคัดค้าน2-1เท่ากับ47คนได้รับแล้วก็งดออกเสียง21คนส่วนเลขาธิการซึ่งดำเนินการประชุมขอให้ใช้สิทธิ์งดออกเสียงผมมองว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นอ่อนไหวที่อาจส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อพรรคในอนาคตจึงเลือกใช้แนวทางที่เชื่อมั่นที่สุดก็คือการงดออกเสียง
และแนวทางพรรคดังกล่าวก็สอดรับกับเสียงส่วนใหญ่ของการประชุมหารือของกรรมการบริหารพรรคเมื่อช่วงค่ำวันที่8ตุลาคมแล้วก็เป็นทางออกที่เลขาธิการพรรคได้เปิดช่องเอาไว้หากท่านใดรู้สึกอึดอัดหรือไม่สบายใจท้ายที่สุดผลการลงมติส.ส.พรรคในประเด็นดังกล่าวผิดไปจากความเห็นส่วนใหญ่ของกรรมการบริหารพรรคผมมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้และภายหลังผมแสดงจุดยืนทางการเมืองคือเลือกปฏิบัติตามคำแนะนำที่จะไม่เข้าไปใช้สิทธิ์ออกเสียงในประเด็นดังกล่าวนี้เกิดการวิจารณ์อย่างกว้างขวางโดยสัญชาตญาณของนักสู้เพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมไม่เคยหวั่นไหวต่อความเห็นในทางลบใดๆเพราะเมื่อก้าวเป็นบุคคลสาธารณะแล้วสังคมย่อมมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์แต่เมื่อมองผลกระทบที่อาจมีต่อพรรคซึ่งเป็นพรรคที่เป็นความหวังและความฝันของประชาชนใช้คำว่าความฝันสุดท้ายด้วยนะครับผมเกรงว่าประเด็นของผมจะเป็นชนวนแพร่ขยายความไม่เข้าใจดังนั้นจึงแสดงความรับผิดชอบขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคมีผลตั้งแต่19ตุลาคมเพื่อให้เป็นมาตรฐานทางการทำงานต่อไปครับส่วนคุณชอบเมื่อวานนี้ไปปราศัยโค้งสุดท้ายแล้วนะคะให้ชาวสัมพันธ์ออกมาเลือกแล้วก็พูดถึงเรื่องความกลัวที่เกิดขึ้นตอนนี้คือเขากลัวพลังเงินเขากลัวธนาธรจะไม่ได้เป็นนายกและกลัวข่าวลือต่างๆเรื่องการยุบพรรคชอบบอกว่าไม่มีอำนาจไหนแข็งกว่าอำนาจของประชาชนไม่มีพลังไหนยิ่งใหญ่ไปกว่าพลังของประชาชนเขายิงประชาชน70ล้านคนได้ไหมคุกพอขังคน70ล้านคนไหมไม่มีประชาชนคือผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศแล้วก็บอกว่าประชาชนจะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กที่จะคุ้มกันพรรคการเมืองฉะนั้นความกลัวที่พรรคจะถูกยุบไหมธนาธรจะได้เข้าสภาหรือเปล่าอย่าไปกลัวเรื่องกฎหมายอย่าไปกลัวการตีความเรื่องคดีความอย่างหนึ่งที่มั่นใจคือตราบใดประชาชนอยู่ข้างเราตราบใดประชาชนคนไทยยังเห็นว่าอนาคตใหม่คือความหวังตราบนั้นไม่มีใครทำลายพรรคอนาคตใหม่ได้บอกว่าตอนนี้ครบรอบ1ปีโดนไป25คดีคดีเหล่านี้ไม่มีคดีไหนเลยที่ไม่มั่นใจว่าจะไม่ชนะไม่มีคดีไหนเลยที่ไม่มั่นใจว่าจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของเราได้ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องกฎหมายแต่เป็นเรื่องการเมือง25คดีไปย้อนดูนะว่าคดีอะไรบ้างพูดแบบนี้ก็ได้หรอแล้วใครจะไปยิงคน70ล้านคนใครจะไปขังคน70ล้านคนเรื่องอะไรพวกคุณทำนะไม่ใช่ประชาชนทำนะอย่าอ้างประชาชนกฎหมายวางไว้ก่อนนะจะถูกจะผิดว่ากันไปตามกฎหมายไม่ใช่อ้างจำนวนเสียงและประชาชนไม่รู้จะปลุกระดมกันไปถึงไหนนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ